คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนคือนวนิยายซีรีส์หิมวันรันจวนค่ะคือเริ่มจากการที่เราคิดกันว่าเราอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องหิมพานต์แต่เราจะมาตีความใหม่ในยุค2014ก็เลยช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงให้ดูน่าสนใจก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวหิมพานต์ก็หิมวันรันจวนมีทั้งหมด5เล่มค่ะเล่มแรกคือนิมิตนาคาของพี่ก้าวแต้มเล่มที่2คือมนตาราชสีของพี่ริสเล่มที่3คือมักกะลีที่รักของผักบุ้งเล่มที่4คือไร่รากินนาราของนัชกิตตาและเล่มที่5คือคุทธาละหัวใจของสมารีค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะเพราะว่าคำว่าหิมวันรันจวนคำว่ารันจวนนี่คือเป็นการปั่นป่วนเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการปั่นป่วนหัวใจอยากให้เป็นเรื่องเน้นเกี่ยวกับเรื่องความรักของชายหญิงคือเป็นตัวละครในป่าหิมพานต์ที่มาพบรักกับมนุษย์มาดำเนินเรื่องในโลกปัจจุบันนี้ค่ะนิมิตนาคาเป็นเรื่องของวันวิสาซึ่งเป็นนักข่าวสาวค่ะเขามีความสามารถพิเศษในการเห็นนิมิตในความฝันแล้วเขาก็ได้ไปทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคค่ะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วที่แม่เขาเสียพ่อแม่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ทำให้เขาเนี่ยได้ไปเกี่ยวพันกับหน้าที่ชื่อนาคินค่ะเรื่องมนตาราชสีเป็นเรื่องของสิ่งที่ชื่อกาลสีหะค่ะคือสิงห์เนี่ยเขาพบรักกับดาวซึ่งเป็นมนุษย์แล้วเขาก็แต่ด้วยเงื่อนไขของอายุไขค่ะทำให้ดาวเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วเขาได้แบ่งหัวใจให้กับดาวไปและดาวได้เสียชีวิตไปก็คือเกิดใหม่อีกครั้งเขาก็ไปตามหาดาวจนพบแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ดาวจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาได้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ถึงกับยอมแบ่งอายุไขของเขาครึ่งนึงเพื่อที่จะได้ครองรักกับดาวค่ะมักกะลีที่รักนี่คือมักกะนาลีผลเป็นผลไม้ในหิมพานต์ค่ะเป็นผลไม้ที่มีไว้เพื่อบำบัดความใคร่ของคนทําของชาวหิมพานต์แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมักกะลีผลต้นนี้คือสามารถหลุดออกมาในยุคปัจจุบันได้เหมือนกับว่าปกติคือเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่ในโลกมนุษย์เนี่ยเขาสามารถเลือกได้แล้วเขาก็ได้ไปเจอกับอาจารย์แทนคุณซึ่งเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนซื่อตรงอะค่ะก็สองคนนี้เขาก็รักกันแล้วก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพราะว่ามักกะลีผลเป็นผลไม้และมีอายุอยู่ได้แค่7วันค่ะไร่รากินนาราเป็นเรื่องของกินนอและกินนารีค่ะคือทั้งสองเป็นคู่มั่นกันแต่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากถูกจับคุมถุงชนก็เลยหนีมาโลกมนุษย์แต่สุดท้ายเนี่ยสองคนนี้ก็ยังมาพบรักกันที่โลกมนุษย์โดยที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายอ่ะเป็นมนุษย์ค่ะจนสุดท้ายคือพอความจริงปรากฏเนี่ยก็เขาก็ยังหนีกลับไปที่หิมพานต์อีกค่ะคุทธาละหัวใจเป็นเรื่องของเจ้าชายคุตมานเป็นบุตรของพระยาเวนไตค่ะก็เรียกสั้นๆว่าพี่ครุฑคือพี่ครุฑเนี่ยชอบมนุษย์มากคือเขาจะมีความรู้สึกว่ามนุษย์อ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมีเทคโนโลยีต่างๆที่แบบขนาดไม่มีเวทมนต์แต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เดินทางได้สะดวกด้วยคมนาคมรถไฟเขาก็จะชอบหนีมาที่เมืองมนุษย์แล้วเขาก็ได้พบกับนางเอกที่ชื่อเพียงหงค่ะและนางเอกก็เห็นความหล่อของเขาก็เลยติดต่อให้เขาไปเป็นพระเอกตอนแรกเขาก็ไม่สนใจแต่พอเขาได้ยินว่านางเอกเนี่ยเป็นทอมรักกับผู้หญิงด้วยกันซึ่งเป็นนางแบบค่ะนางแบบในสังกัดเขาก็เลยอยากจะเอาชนะนางเอกก็เลยยอมเป็นนายแบบยอมเป็นดาราแล้วเขาก็แจ้งเกิดค่ะคือในเรื่องนี้อ้อมจะเขียนเชิงหยิบในวงการบันเทิงมาล้อเลียนอย่างเช่นคาแรคเตอร์ของนักปั้นมือทองที่มีชื่อเสียงในตอนนี้หรือไม่ก็อย่างเช่นฉายาซุปตาสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะหยิบมาเขียนแล้วก็พระเอกเนี่ยก็คือจะมีชื่อเสียงตั้งแต่เล่นโฆษณาเรื่องแรกซึ่งเป็นโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูกำลังอะค่ะแล้วเขาก็เรื่องราวก็จะดำเนินไปเรื่อยๆก็ทั้งสองก็คือจะเริ่มรักกันโดยที่จะมีอุปสรรคเข้ามาคือมีคนลอบปองร้ายนางเอกแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
จนสุดท้ายพระเอกตามสืบจนรู้ว่าเป็นชาวหิมพานต์เขาก็เลยพานางเอกกลับไปที่วิมานฉิมพีที่อยู่ในแดนหิมพานต์ค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนร้ายมาทำร้ายนางเอกแล้วก็เพื่อที่จะตามหาคนร้ายว่าเป็นใครค่ะก็เราก็จะช่วยกันหาเกี่ยวกับเรื่องหิมพานต์ว่าเป็นยังไงคือ5คนนี้ก็ช่วยกันหาข้อมูลมาแชร์กันแต่ส่วนของแต่ละคนที่เขียนคุดหน้ากินนารีมักกะลีผลก็จะไปหาเองแล้วก็จะหาหนังสือมาอ่านค่ะอยู่ที่ความแปลกใหม่ค่ะเพราะว่าคิดว่ามันเพราะถ้าได้ยินคำว่าหิมพานต์เนี่ยจะรู้สึกถึงความอลังการความเข้าถึงยากรู้สึกถึงความเป็นวรรณคดีแต่เราเอามามีความใหม่ให้รู้สึกว่าอ่านง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแล้วคาดหวังอยากให้คนอ่านแล้วมีความสุขหัวเราะได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้ค่ะตลก4เล่มเลยค่ะแต่เล่มแรกเนี่ยจะค่อนข้างดราม่านิดนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องสุดท้ายคุณทาร่าหัวใจคือรั่วทั้งเรื่องเลยค่ะก็คือเป็นคือพระเอกเนี่ยเขาจะดูหล่อดูดีแต่ว่าเวลาเขาพูดเนี่ยด้วยความที่เขาพูดภาษาโบราณและคิดอะไรที่เป็นโบราณเนี่ยค่ะจะทำให้เขาดูผิดที่ผิดทางดูแบบดูเชยดูโบราณอะไรเงี้ยค่ะแล้วมุกจีบสาวเขาก็เชยมากแต่นางเอกก็รู้สึกว่าเออความเชยนี่มันก็น่ารักดีนะแต่คนอ่านมั่นใจว่าคนอ่านจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนมากเพราะว่ามันเชยสุดๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าคนอ่านจะคาดหวังว่ามันจะต้องดีต้องละเมียดละไมแต่ความจริงคือเราอยากให้อ่านง่ายคือไม่ใช่ว่าพอ รู้สึกว่าโอ้ยหิมพานต์อ่านยากอะไม่อ่านดีกว่ามีแต่คำราชาศัพท์แน่เลยมีข้อมูลอะไรแย่ๆเต็มไปหมดเลยเราก็พยายามที่จะแทรกข้อมูลให้แบบกลืนไปกับเนื้อเรื่องให้เข้าใจง่ายให้ไม่รู้สึกว่าหนักจนเกินไปให้หยิบแล้วก็เบาสมองคลายเครียดหัวเราะยิ้มแล้วก็เขินไปกับพระนางที่เขารักกันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากฝากชุดหิมวันรันจวนด้วยนะคะอยากให้ได้ลองอ่านกันคือเป็นเรื่องราวของความรักความน่ารักกุ๊กกิ๊กของพระนางอะค่ะอยากให้อ่านแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขกับตัวละครต่างๆที่ออกมาจากป่าหิมพานต์ค่ะบุ๊กคลับวันนี้มีหนังสือนวนิยายชุดหิมวันรันจวนมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน2ชุดค่ะชุดหนึ่งมีอยู่5เล่มนิมิตนาคามนตราราชสีมักกะลีที่รักรายรักกินาราและครุฑาล่าหัวใจเพียงพิมพ์ชื่อชุดนวนิยายหิมวันรันจวนส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ